ค่ะและในลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการบรรยายพิเศษค่ะในหัวข้อ Global Trend in Food Innovation ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อัครวิทย์กาญจนาโอภาสค่ะ CEO Foods Innopolis นะคะและรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติค่ะขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับก็สบายๆนะครับเพราะว่างานอย่างเป็นทางการก็เสร็จหมดแล้วทีนี้เดี๋ยวตามที่ท่านรัฐมนตรีได้เกริ่นนำถึง8เทรนด์จริงๆผมจะมาย่อยรายละเอียดลงให้ท่านอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับผมขออนุญาตว่าภาพที่เราเห็นของอุตสาหกรรมอาหารที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องตามสำหรับคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมอาหารก็คือตามว่าโลกเปลี่ยนแปลงอย่างไรทีนี้โลกเปลี่ยนแปลงอย่างไรเนี่ยมันไล่มาตั้งแต่สภาพแวดล้อมบรรยากาศของโลกเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราต้องใช้ดินฟ้าอากาศในการผลิตอาหารถูกไหมครับเพราะนั้นลมฟ้าอากาศมีผลต่อผลผลิตแน่นอนเราผลิตอาหารไปให้ใครครับเราผลิตอาหารไปให้ผู้บริโภคผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไหมฮะผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาคุยกันอันแรกเลยอย่างที่ท่านรัฐมนตรีบอกก็คือว่าประชากรเปลี่ยนแน่ๆนะครับถ้าเราดูว่าประชากรเปลี่ยนยังไงเนี่ยนะครับเราก็จะพบว่าประชากรของโลกเนี่ยภายใน30ปีข้างหน้าจะโตที่แอฟริกาก็เหมือนว่าประชากรของแอฟริกาเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นถึงประมาณ 110% คำถามคือเราผลิตอาหารให้คนแอฟริกันหรือเปล่าเราเข้าใจไหมว่าประชากรแอฟริกันเนี่ยบริโภคอะไรชอบอะไรหรืออยากทานอะไรถ้าเราจะรู้ว่าอุตสาหกรรมอาหารมันต้องเปลี่ยนไปในทิศทางนี้ถูกไหมครับในขณะที่ประชากรในประเทศทวีปอื่นๆทั้งหมดเนี่ยเติบโตลดลงนะครับอย่างในเอเชียถึงแม้ว่าตัวเลขจะโต 20% เนี่ยโดยเฉลี่ยใน30ปีข้างหน้าเนี่ยแต่ประเทศที่เป็นคู่ค้าหลักๆของเราอย่างญี่ปุ่นเนี่ยอัตราการเจริญเติบโตเนี่ยลดลงด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นมันหมายความว่าขนาดของตลาดของเราอาจจะเปลี่ยนไปแต่ว่ามันก็จะมีความต้องการที่เปลี่ยนไปตามประชากรที่เปลี่ยนไปแบบนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นยุโรปซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งตลาดหลักผมไม่ได้เอาตัวเลขมาให้ดูว่าไทยส่งออกอาหารไปไหน 60% ไปเอเชียนะครับ 12% 14% ไปยุโรปกับทวีปอเมริกาเหนือเนี่ยพอๆกันเราส่งไปแอฟริกาน้อยมากอันนี้คำถามก็คือว่าในเมื่อถ้าตลาดเปลี่ยนแบบนี้ประชากรเปลี่ยนแบบนี้หรือการคมนาคมมันสะดวกมากขึ้นอีก30ปีข้างหน้ามันอาจจะมียานบินที่บินจากแอฟริกามาไทยแล้วคนแอฟริกันอาจจะอยากมากินอาหารทะเลของเราอย่างเงี้ยเราเข้าใจหรือเปล่าว่าเขากินอะไรได้เขากินเผ็ดแค่ไหนก็ชอบหรือไม่ชอบอะไรนี่คือสิ่งที่อุตสาหกรรมอาหารจะต้องปรับตัวในอีก30ปีข้างหน้าแน่นอนท่านปรีพูดถึงเรื่อง Aging Society ผมขอขยี้ประเด็นอีกนิดนึงว่าใน Aging Society เนี่ยมันอยู่ที่เรา manageด้วยเหตุผลอะไรครับด้วยเหตุผลที่บอกว่ามันสามารถเป็นได้ทั้ง slow economic growth ที่ตลาดหลักทรัพย์ที่เราคุยกันบ่อยมากว่าประชากรผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะมีเงินออมไม่พอนะโดยเฉพาะคนไทยเพราะฉะนั้นการใช้จ่ายเขาก็ต้องระมัดระวังถูกไหมครับพอเขาใช้จ่ายอย่างระมัดระวังเนี่ยเขาก็ต้องเลือกว่าเขาจะบริโภคอะไรเพราะฉะนั้นมันอาจจะ slow economic growth แต่ในขณะเดียวกันมันอาจจะเปิดโอกาสใหม่ๆขึ้นมาได้สำหรับกลุ่มอาหารบางอย่างที่เหมาะสำหรับผู้บริโภคเลยถ้าตรงกับเขาเคี้ยวง่ายกลืนง่ายย่อยง่ายน้ำตาลน้อยเขาอาจจะซื้อเลยก็ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่การบริหารจัดการว่าเราจะทำอย่างไรภายใต้สภาวะแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไปตรงนี้มันอาจจะเกิดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหรือบริการใหม่ๆผู้บริโภคอาจจะเคลื่อนย้ายตัวเองลำบากแต่ยังอยากบริโภคอาหารอยู่เพราะฉะนั้น delivery มาแน่ๆเป็นหนึ่งอีกหนึ่งในเทรนด์ที่น่าสนใจเพราะฉะนั้นพวกเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทสำหรับการช่วยให้ตอบสนองกับประชากรที่มีอายุสูงขึ้นแต่ยังมีความต้องการอยู่เนี่ยในเรื่องของหุ่นยนต์ก็จะมีบทบาทที่สำคัญอีกเรื่องนึงที่เรามองว่ามันเป็นเมกะเทรนด์ที่จะมีบทบาทมากก็คือเรื่องของสมองเพราะจริงๆแล้วร่างกายอยากกินอะไรเนี่ยคนเราบริโภคเพราะว่าร่างกายต้องการหรือว่าสมองบอกรู้สึกหิวอยากกินมันมีความน่ากินมันกระตุ้นให้อยากกินเราสนใจเรื่องของโมเลกุล่านิวโรโมเลกุล่าลงไปจนถึงว่ากัดเบรน
พราะว่าเขาบอกว่าลำจุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้ของเราเนี่ยส่งสัญญาณบางอย่างเพื่อจะบอกสมองเราว่าเราอยากกินอะไรเราอยากบริโภคยังไง appetite เราเป็นยังไงเพราะนั้นแต่เราเข้าใจเรื่องของสมองผู้สูงอายุน้อยมากถูกไหมครับว่าร่างกายเราคิดยังไงหรือแม้แต่กระทั่งการทำให้อาหารมีคุณภาพที่ดีขึ้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการรับรู้ของประสาทสัมผัสซึ่งส่งตรงมาจากสมองยกตัวอย่างเช่นจะลดเค็มลดหวานลงเนี่ยทำอย่างไรสมองถึงจะรับรู้ว่ากินแล้วเค็มเหมือนเดิมอ่ะแต่จริงๆปริมาณเกลือหายไป1ใน3เรียบร้อยแล้วเหล่านี้เป็นเรื่องของเรื่องของประสาทวิทยาทั้งหมดซึ่งเรากำลังสนใจนะครับเมกะเทรนด์อันนึงก็คือว่าอย่างที่ท่านรัฐมนตรีบอกว่าในเมื่อประชากรของโลกมันจะเพิ่มขึ้นแตะไปจนถึง10,000,000,000 คนใน30ปีข้างหน้าเนี่ยความต้องการอาหารเพิ่มขึ้นแน่ๆอย่างน้อย 60% นะครับแล้วอะไรจะเป็นตัวเพิ่มตัวที่จะมาเพิ่มได้ก็คือพื้นที่ปลูกไม่มีทางเพิ่มอยู่แล้วเพราะว่าเราต้องการที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นแน่ๆประชากรเพิ่มขึ้นสร้างบ้านเพิ่มขึ้นสร้างที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นสร้างเมืองเพิ่มขึ้นแหล่งอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นพื้นที่เพาะปลูกก็น้อยลงแต่ความต้องการของอาหารมันกลับสวนทางกันว่ามันจะต้องเพิ่มขึ้นเนี่ยinnovation ก็จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการผลิตอาหารซึ่งเดี๋ยวท่านจะได้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของพึ่งลมฟ้าอากาศไม่ได้อีกต่อไปแล้วฝนตกน้ำท่วมแล้งผลผลิตไม่เป็นไปตามฤดูกาลก็ควบคุมมันซะเลยมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่เดียวที่อยากจะควบคุมทุกสิ่งอย่างรวมถึงสภาวะธรรมชาติด้วยในการผลิตอาหารท่านรัฐมนตรีบอกว่าเรื่องของโปรตีนเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับโลกไม่ได้ขาดแคลนคาร์โบไฮเดรตโลกขาดแคลนโปรตีนเรามีคาร์โบไฮเดรตเกินพอนะครับในเรื่องของแป้งและน้ำตาลและสังเกตว่าผู้บริโภคที่อายุยืนขึ้นหรืออายุมากขึ้นก็จะเริ่มห่วงสุขภาพก็จะเริ่มกินแป้งและน้ำตาลน้อยลงก็จะเริ่มบอกว่าแล้วโปรตีนล่ะทีนี้ความต้องการโปรตีนก็หลากหลายถ้าเป็นบ้านเราก็โอ้โหโปรตีนเยอะแยะนะครับจับปลาน้ำจืดปลาทะเลประเทศที่เขาไม่ติดทะเลหรือเขาไม่มีแหล่งน้ำเขาจะเอาแหล่งโปรตีนคุณภาพดีมาจากไหนก็เนื้อสัตว์แต่คนก็บอกว่าไม่อยากบริโภคเนื้อสัตว์ที่เป็นเนื้อแดงเพราะนั้นแหล่งของโปรตีนที่มาจากพืชนะครับก็จะเริ่มสำคัญขึ้น plant based protein insect protein ซึ่งสามารถ turn insect เป็นครับได้เร็วขึ้นเนี่ยเลี้ยงวัว1ตัวกว่าจะได้ใช้เวลายาวนานมากในการที่จะได้โปรตีนต่อกิโลกรัมหรือคุณภาพของโปรตีนกระเทียบกับเลี้ยงจิ้งหรีดในเวลาที่เลี้ยงวัวเนี่ยได้จิ้งหรีดผลิตโปรตีนเรียบร้อยเป็นกระสอบไปแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คืออีกเทรนด์นึงที่น่าสนใจหรือแม้แต่กระทั่งสิ่งที่เราเรียกว่า culture meat หรือ clean meat เดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะครับเราจะเชิญคนที่เขาเพิ่มเพาะเลี้ยงเนื้อที่เราเรียกว่าเป็น animal culture sales ก็คือเลี้ยงนอกในห้องปฏิบัติการไม่จำเป็นต้องเป็นวัวทั้งตัวเนี่ยเอาเนื้อมาเป็นชิ้นเป็นสเต็กออกมาเลยเนี่ยมาพูดให้ฟังในงานคอนเฟรนซ์ของเราเพราะโลกไปในทิศทางนั้นละว่าจะผลิตเนื้ออย่างไรสำหรับคนที่ยังอยากบริโภคเนื้ออยู่นะครับแต่ว่าในประเทศกลุ่มเอเชียหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็ยังมีแหล่งน้ำที่สำคัญอยู่ที่อาจจะใช้ในเรื่องการประมงได้ท่านรัฐมนตรีพูดไปเยอะในส่วนของว่าบทบาทของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะเข้ามามีส่วนในการที่จะช่วยในการทำให้การทำอาหารได้ดีขึ้นเรื่องของมาตรฐานเพราะฉะนั้นทันทีที่เราผลิตอาหารให้กับโลกบริโภคเนี่ยโลกก็จะเฝ้ามองการผลิตอาหารของเราด้วยการควบคุมมาตรฐานว่ามาตรฐานของเราเป็นอย่างไรเราผลิตอาหารได้ตามความต้องการของประเทศที่เป็นคู่ค้าของเราหรือเปล่า human mobilities มาแน่ๆไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคเองหรือผู้ผลิตเองหรือคนที่จะเข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นถ้าอุตสาหกรรมอาหารไทยไม่ปรับตัวเดี๋ยวจะเป็นคนอื่นมาลงทุนทำเรื่องอาหารในเมืองไทยแทนแล้วก็ส่งอาหารออกไปจากบ้านเราด้วยแหล่งของวัตถุดิบด้วยของสภาพภูมิอากาศเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมอาหารจำเป็นจะต้องคำนึงถึงเรื่องพวกนี้ไว้ให้มากนะครับความรู้มีอยู่ทั่วไปเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นอีกต่อไปแล้วที่จะต้องใช้เฉพาะองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศไทยเท่านั้นเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยก็ต้องปรับตัวอย่างที่ท่านรัฐมนตรีบอกนะครับ disruptive technology อันนี้มันก็จะมีผลทั้งด้านบวกและด้านลบกับเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดิจิตอลเรื่องของวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องของ AI เรื่องของ sharing economy distributed trust นะครับพวกของ bitcoins ก็จะเข้ามามีผลกับอุตสาหกรรมอาหารถ้าร้านหมูปิ้งหน้าปากซอยรับ QR code แล้วมันไม่มีอะไรย่อยไปกว่าผู้ผลิตอาหารที่เป็นร้านโจ๊กกับร้านหมูปิ้งหน้าปากซอยแล้วนะเพราะฉะนั้นพวกนี้มันก็จะเข้ามามีบทบาทกับอุตสาหกรรมอาหารอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
นะครับสุดท้ายในเรื่องของ digitization พวก 3D printing เราอาจจะเห็น food printer ขึ้นมาซึ่งเดี๋ยวเข้าใจว่าใน panel session ทั้งวันนี้ที่เราเชิญวิทยากรมาจากหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็คงมาเล่าให้ฟังถึง paradigm shift ที่เกิดขึ้นในองค์กรตัวเองทั้งไทยและต่างประเทศคราวนี้ประเด็นที่สำคัญที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในเมื่อเราค้าขายกับโลกเราเป็นผู้ส่งออกอาหารอันดับ13ของโลกเนี่ยเราต้อง comply นะครับหรือมี compliance กับสิ่งที่โลกกำลังถามหาก็คือเรื่องของ sustainable development goal หรือ SDG มันยังมีอยู่ 3-4 เรื่องแต่จริงๆเกือบทุกกล่องในทั้งหมด17เรื่องนี้เกี่ยวกับอาหารเกือบทั้งหมดเลยนะครับผมคงไม่ลงในรายละเอียดในแต่ละเรื่องแต่ขอให้คำนึงถึงไว้ว่าวันหนึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะกลับกลายมาเป็นสิ่งซึ่งเขาถามหาสำหรับผู้ผลิตอาหารบ้านเราผมใช้ดูวิดีโอสั้นๆนะครับว่าภายใต้สถานการณ์แบบนี้ประเทศอื่นประเทศที่เป็นเบอร์2ของโลกที่ส่งออกอาหารเป็นเบอร์2ของโลกทั้งที่เป็นประเทศเล็กนิดเดียวเองเนี่ยเขาปรับตัวอย่างไรแล้วเดี๋ยวเอพิโซด2ก็คือเรื่องการประเทศไทยของเราเดี๋ยวลองดูนะครับสไลด์นี้วิดีโอนี้ซัมอัพทั้งหมดในสิ่งที่ผมพูดไปในพาร์ทแรกว่าจะตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นจะต้องใช้ innovation แล้วก็ talents หรือว่าคนที่เก่งๆเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในประเทศที่จะต้องเป็นประเทศซึ่งเป็นผู้ผลิตอาหารเขาเริ่ม commercialize technology จะเห็นว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยก็ commercialize technology ทั้งหมดเนี่ยไปยังประเทศอื่นๆที่เป็นผู้ผลิตอาหารคำถามคืออุตสาหกรรมอาหารไทยพร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้หรือเปล่าคราวนี้ก็มาดูว่าอันหนึ่งที่ OECD บอกเอาไว้ว่าจริงๆเนี่ยตอนนี้มันเริ่มเป็นจังหวะที่เหมาะเลยเราพูดกันถึงเรื่อง Wind of Change Economy ในยุโรป Economy ในอเมริกาเหนือเริ่มชะลอตัวลงแต่ว่าจริงๆแล้ว Growth ใหม่ๆมันจะอยู่ฝั่งเนี้ยเพราะฉะนั้นจริงๆโลกกำลังจับตามองเราอยู่ใน position ที่ดีมากเราอยู่ในภูมิภาคที่ดีมากที่ Economy มันกำลังเจริญเติบโตท่านรัฐมนตรีพูดถึงเรื่อง Bioeconomy ด้วยเหตุผลหลายๆอย่างที่มันต้องชิฟต์มาทางเนี้ยเพราะว่าเมกะไบโอไดเวอร์ซิตี้คันทรีเนี่ยอยู่แถวนี้นี่เรากำลังพูดถึงรีซอสบางอย่างที่ประเทศไทยมีที่เราเรียกว่าทุนทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการที่จะให้เรากลายไปเป็นฮับของตรงนั้นท่านมนตรีแตะบอกว่าไบโออีโคโนมีสำคัญผมขอไฮไลท์ให้เห็นว่าสิ่งที่มันสำคัญก็คือว่าฟู้ดเนี่ยอยู่เป็นอันดับ2รองจากฟาร์มาถ้าเรื่อง energy คือตอนนี้เราเริ่มเห็นแล้วว่าเอกชนไทยเริ่มเปลี่ยนจากผู้ผลิตอ้อยและน้ำตาลเริ่มขายแอลกอฮอล์หมายถึงว่าที่เป็นเอทานอลเริ่มผลิตกระแสไฟฟ้าจากไบโอแมสแต่นั้นมันเป็นฐานรากแค่นั้นเองของ bioeconomy ตัวท็อปจริงๆคือฟู้ดแล้วก็ฟาร์มาซึ่งเรายังสามารถใช้ประโยชน์จากพวกนี้ได้อีกเยอะมากเลยนะครับคราวนี้มาดูว่า landscape ของการผลิตอาหารของไทยที่เราบอกว่าเราเป็นผู้ผลิตอาหารอันดับ13ของโลกเนี่ยเราขายอะไรบ้างแล้วยังขายเป็น commodities ที่เป็นส่วนใหญ่เรา value added มันยังน้อยนะครับเรายังไม่ได้ turn มันสู่สิ่งที่มันเป็น high value added มากนักเดี๋ยวคุณวันวีราจะขึ้นมาเล่าให้ฟังในเซสชั่นต่อไปว่าประเทศไทยเองก็เผชิญอยู่กับความท้าทายในเรื่องของการที่เรา struggle ในการที่อยู่ใน middle income trap ด้วยเรื่องของ globalization sharing economy แล้วก็ competitiveness เนี่ย world economic forum บอกว่าเราอ่อนแออยู่3เรื่องในบรรดา12 parameter ที่เขาวัดเราก็คือเรื่องของ innovation เรื่องของความซับซ้อนของการทำธุรกิจคือหมายถึงว่าเรายังทำธุรกิจแบบซื้อมาขายไปง่ายๆ
ยังไม่ได้ทำ innovation ในตัวธุรกิจเองเยอะมากแต่สุดท้ายเองก็เป็นฝั่งมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานวิจัยภาครัฐที่จะต้องปรับตัวซึ่งก็มีหลายคนพยายามจะขับเคลื่อนเรื่องของ technology readiness level หรือ TRL ว่างานวิจัยที่ออกมาจากหน่วยงานวิจัยภาครัฐหรือมหาวิทยาลัยมันควรที่จะส่งต่อแล้วก็เอาไปให้เอกชนใช้งานได้คราวนี้มาดูว่าในเมื่อเราบอกว่าเราผลิตอาหารให้กับประชากรของโลกเนี่ยแล้วประชากรไทยเองเป็นยังไงบ้างเราพูดกันแต่ aging society แต่ถ้า dive down ลงไปเนี่ยเราจะเข้าสู่ super aging ด้วยซ้ำไปคือหมายถึงว่ามีประชากรที่สูงอายุแล้วก็เกิน65ในสัดส่วนที่เยอะมากนะครับซึ่งอันเนี้ยภายในไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ย3คน4คนที่เราเดินชนเนี่ย1คนจะเนี่ยจะอายุเกิน65อันนี้คือความท้าทายของเราที่จำเป็นแล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นแบบนี้คนวัยทำงานเนี่ยจะหดลงคำถามคือว่าแล้วใครจะทำงานเลี้ยงคนสูงอายุเหล่านี้ซึ่งก็หมายถึงว่าคนวัยผมอันนี้คือสิ่งที่เราต้องคอนเซิร์นว่าแล้วเราจะใครให้ใครผลิตอาหารให้เราใครจะทำงานให้เราการเกษตรและการผลิตอาหารในอนาคตจะเป็นยังไงเรายังทำการเกษตรแบบนี้ฟาร์มมิ่งเรายังเป็นแบบเดิมเมื่อกี้ดูวิดีโอของเนเธอร์แลนด์เขาไปถึงกลาสเฮาส์กันแล้วที่จะใช้ผลิตอาหารเราใช้ประโยชน์จากพืชที่นำมาบริโภคซึ่งพืชทั้งหมดทั่วโลกนี้มีอยู่ประมาณ 300,000 สปีชีส์เราเอามาใช้เพียงแค่150สปีชีส์แค่นั้นเองจาก data ของเพื่อนของหน่วยงานที่เราทำงานด้วยก็คือ Future Food Institute ที่อิตาลี 75% ของอาหารทั้งโลกนี้มาจากพืชเพียง12สปีชีส์แล้วก็สัตว์เพียง5สปีชีส์เท่านั้นเองเรายัง under utilize mega biodiversity ที่เราเป็นเพราะอุตสาหกรรมอาหารมีหน้าที่ exploreและเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมา proof หรือกลับไปดูในภูมิปัญญาท้องถิ่นเราตอนนี้โลกหันกลับมามองเราว่าที่เรากินด้วงกุดจี่แมลงเนี่ยเฮ้ยมันอาจจะเป็นเทรนด์อ่ะมันอาจจะเป็นอะไรที่โลกจะกลับเข้ามาตอนนี้เราเริ่มเห็นคริกเก็ตพาวเดอร์โปรตีนไปอยู่ในกาแฟไปอยู่ในคุกกี้ไปอยู่ในเค้กไปอยู่ในเบรดไปอยู่ในพิซซ่าแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องย้อนกลับมาดูว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยได้รังสรรค์สิ่งที่ดีแต่ขาดไซเอนซ์เทคโนโลยีในการที่จะพรูฟยุโรปเพิ่งแก้กฎหมายให้ยอมใช้ผงแมลงได้ในอาหารเมื่อกลางปีนี้เองเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยอาจจะต้องหันกลับมาดูตัวเองว่าเราวิ่งตามคนอื่นมากไปไหมในขณะที่คนอื่นเนี่ยสปอตไลท์เนี่ยส่องกลับมาที่ culture ของเราimbalance ที่ท่านรัฐมนตรีพูดถึงเนี่ยมันมีคนแค่ประมาณ800ล้านคนเท่านั้นเองที่ขาดแคลนแต่เรามีคนถึง 2,000 ล้านคนที่มีปัญหาโรคอ้วนผมเองก็อยู่ในนั้นถ้าวัด BMI กันถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วโลกไม่ได้อดอยากถ้าพูดกันตรงๆโลกไม่ได้อดอยากเราจะทำอย่างไรถึงจะจัดการเรื่องของพลังงานหรือการบริโภคเนี่ยให้มันสมดุลเราผลิตอาหารได้มากเกินพอที่ซ้ำไปแต่ยังมีคนที่หิวโหยนะครับโลกอย่างที่ผมบอกแล้วว่าโลกไม่ได้ขาดแป้งและน้ำตาลโลกขาดโปรตีนนะครับแล้วแหล่งของโปรตีนที่ยั่งยืนเนี่ยนะครับโลกก็บอกแล้วว่าแมลงน่าจะเป็นหนึ่งในนั้นโปรตีนจากพืชน่าจะเป็นหนึ่งในนั้น climate change มีผลแน่ๆแล้วถ้าจะมาเลี้ยงแมลงเนี่ยเลี้ยงบ้านเรานี่แหละดีที่สุดเพราะไม่ต้องให้ความร้อนไม่ใช่ฤดูหนาวจิ้งหรีดโตเร็วมากบ้านเราเนี่ยปึ้ง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 เดี๋ยวก็โตไปเลี้ยงเมืองเนาะจิ้งหรีดเจอหิมะมันอาจจะไม่โตเลยก็ได้นะอาจจะต้องฮีตติ้งนะซึ่งคอสในการผลิตจิ้งหรีดที่เนเธอร์แลนด์กับเดนมาร์กอาจจะสู้คอสที่ผลิตในเมืองไทยไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนี่คือ competitive advantage ที่ท่านรัฐมนตรีพูดถึงแทนที่จะใช้ตัว comparative advantage อย่างที่ผมบอกครับ waste ยังเป็นปัญหาของเราตั้งแต่ farm to table เนี่ยเราทิ้งไปเพราะ crops มันเกิดเสียตอนนี้เริ่มมีถ้าใครตามเนี่ยก็จะเริ่มเห็นว่าเริ่มมีการคุยแล้วว่าอาหารผลผลิตตกเกรดที่มันไม่สวยอะซูเปอร์มาร์เก็ตเขาเริ่มเอาไปบริจาคแล้วนะเขาเริ่มขายให้คนที่ต้องการคือหน้าตามันคิดวิเรแบบผิวมันอาจจะไม่ดีแต่กินได้แทนที่จะทิ้งหรือไปถมทะเลอย่างเงี้ยจากตรงนั้นมาปุ๊บอาหารเราเหลือบนโต๊ะจะทำยังไงฟู้ดเฟสเราจัดเลี้ยงที่โรงแรมเนี่ยเซอร์เคิลไลค์อีโคโนมีคือทำยังไงเบรกแล้วก็ไม่กินเพราะว่ากินมาจากบ้านแล้วแต่เขาจัดเบรกไว้ให้สุดท้ายก็ต้องทิ้งเพราะโรงแรมพอลิซีบอกว่าเอากลับไม่ได้นะครับเพราะเดี๋ยวฟู้ดเซฟตี้มีประเด็นเดี๋ยวจะกลับมาฟ้องโรงแรมเอาไปให้ใครก็ไม่ได้เราจะจัดการเรื่องพวกนี้อย่างไรถ้าเราบอกว่ามีเรื่องของความต้องการอาหารอยู่เพราะฉะนั้นผมสรุปมาให้นะครับว่าแนวโน้มความต้องการอาหารของโลกสำหรับอุตสาหกรรมอาหารซึ่งเดี๋ยวในแต่ละพาร์เนลในแต่ละเซสชันวันนี้เราจะเจาะทีละประเด็นสำหรับหลายๆเรื่องฟู้ดเซฟตี้ครับการผลิตอาหารอย่างยั่งยืนครับออโตเมชันการขนส่งและการให้บริการนะครับ
อาหารพิเศษเฉพาะกลุ่มรายบุคคลอาหารสุขภาพที่รสชาติดีด้วยนะคือถ้าแบบอาหารสุขภาพแต่แบบไม่ไหวอะกินได้มื้อเดียวต่อเดือนอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีผลอะไรต่อสุขภาพเลยแน่นอนเพราะนั้นอาหารสุขภาพต้องรสชาติดีด้วยเพราะนั้น sensory platform flavor platform ถึงสำคัญเราทำการทดลองเล็กๆใน flavor academy ของเราเนี่ยซึ่งอันนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เลยสำหรับ flavor scientist เราพบว่าถ้าเราใช้นมพร่องมันเนย 50% กับนม full fat เนี่ยแต่นมพร่องมันเนยนั้นนะเราหยอกกลิ่นอัลมอนด์ลงไปสักดรอปเดียวเนี่ยผู้บริโภคเมื่อเอานมแก้วนั้นเข้าปากจะไม่สามารถบอกได้ว่านมไหนเป็นนมพร่องมันเนยนมไหนเป็นนม full fat แต่เราคัดแฟตลงไปได้แล้วครึ่งหนึ่งด้วยการใช้ flavor ด้วยการใช้ sensory ที่อยู่ในปากแล้วก็สมองเนี่ยบอกว่าเมื่อเติมกลิ่นอันนี้ลงไปปุ๊บสมองรับรู้ปฏิกิริยาเนี่ยบอกว่าโอ้มันอุดมไปด้วย fatเราเข้าใจสมองเราน้อยมาก cognitive science กับ neuroscience จะเข้ามามีบทบาทอย่างสำคัญพวกอาหารพรีเมียมนะครับแล้วก็พวก all natural ทั้งหลายย้อนกลับไปดูเลยว่าเราถนอมอาหารเก็บรักษาอาหารยังไงโดยที่เราไม่เคยมี preservatives มาก่อนหน้านี้นะครับกลับมาที่อาหารผู้สูงอายุผมจะไปเร็วๆเพราะว่าในห้องนี้ดูแล้วเนี่ยยังอ่อนเยาว์กันทั้งนั้นนะครับก็จะบอกว่าอาหารผู้สูงอายุจะมองว่าที่มันดีต่อหัวใจดีต่อข้อต่อชะลอวัยระบบย่อยอาหารที่มันย่อยง่ายขึ้นนะครับกระดูกแล้วก็สมองความจำถ้าจะลงลึกลงไปก็ เขาจะแบ่งออกเป็น4เลเวลว่ากินง่ายย่อยง่ายกลืนง่ายดูดซึมง่ายนะครับผมคงไม่ลงรายละเอียดพวกนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอีกหลายเรื่องมากที่มันเป็นโอกาสในวิกฤตนั้นมันมีโอกาสอยู่เสมอแต่ความท้าทายครับอยู่ตรงนี้ครับกฎหมายอาหารบ้านเรายังเป็นพรบอาหาร2522ถามว่ามันจะทันกันไหมซึ่งอันนี้ก็จะทำเป็นที่มาที่ทำให้เราจะต้องทำงานร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาซึ่งท่านก็ให้ความร่วมมือดีมากท่านรู้ว่ามันต้องมีการปรับแก้ไขกรอบกฎหมายแต่ท่านก็คอนเซิร์นเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคไปด้วยในคราวเดียวกันเรื่องของการที่เข้มงวดมากเนี่ยทำให้การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหารเนี่ยเอกชนถึงมองว่ายังเป็นประเด็นยังต้องลงทุนสูงนะครับถ้ามาที่ตลาดหลักทรัพย์ไม่พูดว่าการลงทุนมีความเสี่ยงก็คงไม่ทันสมัยแต่ผมจะขอเติมไปอีกนิดนึงว่าแต่ไม่ลงทุนอะไรเลยเสี่ยงยิ่งกว่าการลงทุนในการวิจัยและพัฒนามีความเสี่ยงแต่ถ้าไม่ทำอะไรเลยเสี่ยงยิ่งกว่าเพราะถ้าท่านลงทุนวิจัยและพัฒนาท่านจะมีโอกาสจะมีทางรอดแต่ถ้าท่านไม่ทำอะไรเลยนี่คือท่านปิดประตูโอกาสแห่งความสำเร็จแน่นอนผมก็เลยอยากจะกระตุ้นเตือนอุตสาหกรรมอาหารว่าถึงเวลาแล้วนะครับที่ท่านจะต้องมองถึงเรื่องการทำนวัตกรรมซึ่งรัฐบาลเองก็ได้มอบหมายให้ Food Innovalist ของเราเนี่ยพยายามบรรเทาเบาบางให้การทำนวัตกรรมของท่านเนี่ยมีเพนหรือมีความเจ็บปวดน้อยที่สุดแต่ในขณะเดียวกันใครไปฟิตเนสก็จะรู้ว่า no pain no gain ถ้าจะสร้างกล้ามเนื้อมันก็จำเป็นที่จะต้องแทร์มัสเซิลกันบ้างมันจะได้แข็งแกร่งนะครับแล้วก็เรื่องของเราก็รู้ครับว่า private sector access ถึงเทคโนโลยีได้ลำบากแพลตฟอร์มของเราที่อยู่ด้านหน้าถึงบอกว่าทำอย่างไรภาคเอกชนถึงจะเข้าถึงเทคโนโลยีหรือบริการของรัฐได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือจัดทัพจัดกระบวนการในการบอกว่ากระทรวงหรือหน่วยงานภายในกระทรวงหรือหน่วยงานนอกกระทรวงมีบริการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอะไรบ้างที่เอกชนควรจะเข้าถึงได้แต่สุดท้ายแล้วทำอาหารไปให้คนทานก็ต้องถามผู้บริโภคเขาครับว่าเขายอมรับหรือเปล่าเซนซอรี่แพลตฟอร์มเราถึงสำคัญเฟลเวอร์เราถึงสำคัญนะครับภายใต้ Thailand 4.0 ก็เรียนท่านรัฐมนตรีไปว่าที่ท่านรัฐมนตรีพูดทั้งหมดเป็นสปีชที่ดราฟต์ไปโดยทางเราส่วนหนึ่งบอกว่าจะทำโรบอทเหรอคงไม่ทำโรบอทไปดาวังคารมั้งทำโรบอทเกี่ยวข้าวกับเก็บมะม่วงก่อนดีไหมถูกไหมครับที่มาตอบโจทย์ของการขาดแคลนแรงงานเพราะต่อไปเด็กเกิดน้อยลงมีแต่ผู้สูงอายุจะให้คุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายก้มๆเงยเก็บมะม่วงคงไม่ไหวนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะมีหุ่นยนต์ที่มาช่วยในการเกษตรก่อนไหมที่จะตอบโจทย์เพนพอยต์แรกถ้าแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเราอพยพกับประเทศสักครึ่งหนึ่งอุตสาหกรรมอาหารไทยมีปัญหาทันทีใครจะแกะกุ้งปอกกุ้งเฉาะสับปะรดถูกไหมครับออโตเมชันถึงควรจะกลับเข้ามาเรื่องของการดึงเอา health and wellness ซึ่งประเทศไทยมีจุดแข็งควรจะกลับเข้ามาว่าทีมแพทย์ทีมพยาบาลทีมเภสัชกรที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องพวกนี้น่าจะมาเติมเต็มในอุตสาหกรรมอาหารให้ก่อนไหมสร้าง health food and functional food ขึ้นมาการประยุกต์ใช้ Digital Transformation เข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อให้เกิดความมั่นใจเกิดขึ้น Traceability เรื่องของการ Transform Business Process ลดคนให้น้อยลงอะไรที่หุ่นยนต์ทำแทนได้แล้วเอาคนเนี้ยมาชิดแชทเฮฮะกับลูกค้าแทนสำหรับพวกคุณที่อยู่ใน Service Industry อาจจะเป็นประเด็นที่จำเป็นสุดท้ายครับดึงเอาจุดแข็งของประเทศไทยก็คือ Creative and Culture Food ของเรา
ไปที่ไหนใครก็ยอมรับถูกไหมครับเพราะฉะนั้น Food Innopolis ถึงเกิดขึ้นเพื่อจะตอบโจทย์อย่างที่ท่านรัฐมนตรีมอบหมายมาในรัฐบาลชุดนี้ว่าเราจะต้องเป็น comprehensive platform ในการทำนวัตกรรมอาหารของภาคเอกชนให้ได้เราโฟกัสอยู่ใน area ที่เราเรียนท่านไปเมื่อกี้นะครับในเรื่องของ health food functional food high value addedรวมถึง supporting business ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตั้งแต่ food waste packaging automation traceability food safety แล้วก็ logistics and supply chain ท่านรัฐมนตรีพูดสไลด์นี้ไปแล้วผมจะไปเร็วๆนะครับว่าท่านอยู่ที่ไหนท่านไปที่นั่นนะครับ BOI เพิ่งประกาศพื้นที่เพิ่มเติมนะครับให้อีก7แห่งท่านอยู่ที่ไหนท่านไปที่นั่นได้เลยนะครับสำหรับที่แรกเวลารัฐบาลมีโครงการอะไรท่านก็จะบอกว่ามันอยู่ใน blueprint มันยังไม่เกิดหรอกกว่าจะเห็นให้เป็นรูปธรรมพอครม.ประกาศปี59ตึกสร้างเสร็จครับเหมือนหมู่บ้านจัดสรรยุคใหม่เลยก็คือจ่ายเงินปั๊บเข้าอยู่ได้เลยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนว่าอันนี้ไม่ใช่โครงการขายฝันของรัฐบาลถ้าท่านพร้อมที่จะเข้าไปอยู่ในพื้นที่ตรงนี้200ไร่นี่เป็นพื้นที่แรกซึ่งพร้อมไปด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการทำวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนเนี่ยเราก็ยินดีต้อนรับท่านนะครับเราอยากให้บริษัทที่เป็นบจ.หันมาลงทุนในวิจัยและพัฒนาในวัตกรรมมากขึ้นเพราะถ้าท่านทำ supply chain ท่านก็จะทำไปด้วย SME ที่อยู่นอกตลาดก็จะทำไปด้วยท่านก็ทำด้วยกันกับเขาที่เราเรียกว่า co-creation หรือ co-invention อันนี้คือเหตุผลที่เรามาจับมือร่วมกันกับเซตและก็ TMA นะครับถ้าท่านไม่พร้อมที่จะลงทุนสูงนักไปอยู่ใน ready to move in lab ของเราครับก็คือว่าไม่ต้องลงทุนอะไรมากคือกระเป๋ามาใบเดียวก็ทำวิจัยและพัฒนาได้เลยนี่คือ ease of doing innovation business หรือท่านบอกว่าไม่ได้มันเสีย corporate brand ผมแบรนด์ผมไม่ใช่สีส้มเอาพื้นที่เปล่าๆไปครับไปตกแต่ง innovation center ของท่านเองแล้วคิดราคาเช่าไม่เท่ากันเป็นโมดูล่าแลบเอาที่สบายใจฮะแต่ในขณะเดียวกันท่านก็บอกว่าโลเคชันมันไม่ได้อ่ะอย่าง KCG ของคุณลลนาอย่างเงี้ยอยู่บางพลีจะให้ข้ามฟากไปตั้ง R&D Center อยู่ที่รังสิตข้าม3จังหวัดนะฮะบอกว่าไม่ได้เลยถ้าอย่างนั้นเราบอกว่าโอเคถ้างั้น address problem นี้ Food Innopolis จะต้องประกาศการขยายพื้นที่ว่าไม่ใช่เฉพาะกระจุกตัวที่200ไร่ที่ปทุมธานีแต่หมายถึงการสร้าง ecosystem ให้ทำงานด้วยกันได้ทั้งระบบซึ่งเราก็มองภาพใหญ่ขึ้นมากกว่าเดิมนะครับแต่เราเริ่มอย่างมั่นคงเพื่อให้รัฐบาลเกิดความมั่นใจก่อนว่ามันทำได้แล้วมันทำได้จริงศูนย์นี้เปิดแล้วนะครับเพนพอยต์ของคนที่บอกแล้วถ้าผมจะทำลองทดลองผลิตดูก่อนเครื่องไม้เครื่องมือราคาแพงผมจะต้องลงทุนเลยเหรอตลาดยังไม่รู้เลยว่าเป็นยังไงเราใส่งบประมาณลงไปที่หน่วยงานซึ่งมีไพลอตแพลนที่ดีเราเรียกมันว่า Food Innovation Service Pilot Plan อยู่ที่คลอง5ที่ปทุมธานีอันนี้ภาพนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ดึงมาจากโบรชัวร์แคตตาล็อกขายเครื่องมือนะครับผมเป็นคนถ่ายกับมือเองแล้วโรงงานนี้รัน7วัน24ชั่วโมงครับเพราะฉะนั้น SME หรือผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ต้องการทดลองทำอะไรบางอย่างสามารถเข้าไปคอนซัลท์แล้วก็ทดลองผลิตโดยเฉพาะในลายของอบแห้งนะครับลายน้ำผลไม้เรามีเครื่องบรรจุแบบ Tetra Pak เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีฟิลลิ่งลายครบนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลลงทุนไปดีไปกว่านั้นครับท่านต้องการตอบคำถามมากไปกว่านี้อีกผมอยากรู้ลึกไปกว่านี้เรามีแสงพิเศษที่เราเรียกว่ากระทรวงวิทย์กำลังจะปล่อยแสงนะครับเรามีแสงพิเศษที่ลำแสงเนี่ยเล็กกว่าเส้นผมแต่อำนาจในการทะลุทะลวงในสูงมากยิ่งกว่าคลื่นเอ็กซเรย์อีกเราเรียกมันว่าซูเปอร์เอ็กซเรย์หรือซิงโครตอนลำแสงเนี่ยสามารถที่จะส่องกราดไปยังอนุภาคอาหารใดๆก็ได้เพื่อจะตอบคำถามว่ามันมีสิ่งอะไรที่เราสนใจอยู่ในอาหารนั้นขึ้นอยู่กับความสนใจของท่านซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีเอกชนหลายรายแล้วที่เข้าไปใช้บริการลำแสงซิงโครตอนซึ่งเรามีทั้งหมดจาก12บีมไลน์11บีมไลน์เนี่ยประมาณ9บีมไลน์สามารถประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมอาหารได้กระทรวงกำลังจะลงทุนเพิ่มเติมใน ECI จะขยายขึ้นให้ใหญ่กว่าเดิมเป็น23บีมไลน์อันนี้คือสถานที่จริงที่เห็นนักวิจัยระบบลำเลียงแสงเนี่ยต้องขี่จักรยานนะฮะถึงจะรอบอันนี้เดินไม่ได้มันเหนื่อยเพราะในการที่จะวิ่งให้อิเล็กตรอนมันวิ่งเนี่ยแล้วก็คายพลังงานออกมาเนี่ยมันต้องมีพื้นที่มากพอให้อิเล็กตรอนวิ่งได้แล้วก็ปล่อยลำแสงที่มีอนุภาคในการทะลุทะลวงสูงแล้วก็การตรวจสอบนี้เป็นการตรวจสอบแบบที่ไม่ทำลายตัวเนื้อตัวอย่างอาหารเพราะฉะนั้นท่านยังสามารถทำบางอย่างควบคู่กันไปได้เช่นเอาสเต็กมาวางแล้วก็ชิมว่าทำไมสเต็กนี้ดีดูเลยว่าไขมันมันแทรกระดับอนุภาคยังไงสำหรับ SME ครับโครงการนี้เกิดขึ้นมาครั้งแรกบอกว่าเอาใจเอกชนรายใหญ่เท่านั้นละสิเนี่ยเอาเงินภาษีเราไปอุ้มให้รายใหญ่ก็โตเรามี Future Food Lab ครับท่านอยากจะมีโปรเจกต์ที่ท่านจะทำ3เดือน6เดือน1ปีแต่ไม่มีความพร้อมในการทำที่บริษัทท่านเองมาคุยกับเราครับ
เราสามารถจัดสรรพื้นที่ท่านอยู่ชั่วคราวได้เพื่อจะทำวิจัยโปรเจกต์ใดโปรเจกต์หนึ่งให้เสร็จภายใน3เดือน6เดือน1ปีแล้วมีเมนทอร์มีคนที่จะมาช่วยคิดอย่างทีมของมจท.บ้างทีมศิลปากรบ้างท่านทำรีเสิร์ชเองครับเราไม่ต้องการอุ้มครับเราต้องการสอนให้ท่านเดินแล้วก็วิ่งเป็นเพราะฉะนั้นท่านมาอยู่ใกล้ๆนักวิจัยของเราแล้วท่านก็ทำเองนึกถึงอาจารย์ที่ปรึกษาสอนนักศึกษา post grad ปโทปเอกนะครับเรามีพื้นที่อย่างเงี้ยให้ท่านอยู่นะครับเรื่อง Flavor Academy อย่างที่เราบอกแล้วทำอาหารที่ทำให้คนกินแล้วคนเนี่ยประสาทสัมผัสดีที่สุดอาหารผิดกลิ่นไม่กินได้กลิ่นอาหารปุ๊บหิวทันทีเพราะฉะนั้นเรื่องกลิ่นรสเป็นเรื่องที่สำคัญมากเราถึงทำ Flavor Academy ขึ้นมาแล้วยากมากเลยนะครับในการที่จะเอามหาวิทยาลัย6แห่งมารวมตัวกันและทำงานตามมิชชั่นของประเทศเนี่ยเพราะต่างคนเก่งหมดแต่ภายใต้โครงการนี้ทุกคนยอมทุกคนบอกว่าเพื่อประเทศชาติเราสามารถรวมกำลังคนกันได้เพราะว่า Flavorist ที่ท็อปๆในโลกนี้มีแค่14คนแค่นั้นเองทั้งโลกเรายังขาดเฟลเวอริสต์หรือคนที่รังสรรค์กลิ่นรสอีกเยอะมากแต่ประเทศไทยเนี่ยเก่งจมูกเราดีใครเข้าอะไรมาเนี่ยเราเบลนจนแกงเราเอามาจากอินเดียเราทำอร่อยซูชิเราก็แซ่บกว่าเดิมมันฝรั่งประเทศอื่นมีอยู่แค่3รสเข้ามาถึงไทยเจอไป15รสเรื่องเฟลเวอร์เราเก่งมากเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็สู้เราไม่ได้ถ้าจะไปโอลิมปิกก็ต้องเอามวยไทยไปฮะบัลเล่ต์ใต้น้ำเราคงแข่งกับเขาไม่ไหวนี่คือสิ่งที่คนไทยมีความสามารถอยู่ในตัวแล้วผมก็อยากจะปลุก DNA อันนี้ในอุตสาหกรรมอาหารให้ตื่นขึ้นมาแล้วก็ทำวิจัยและพัฒนาสุดท้ายครับเราทิ้งไม่ได้ครับ SME ซึ่งเป็น 95% ของภาคเอกชนที่อยู่ในเมืองไทยเรามีโครงการที่เราจัดร่วมกันกับinitiative sponsor ของเรายังรับสปอนเซอร์เพิ่มสำหรับแบตช์หน้านะครับก็คือว่าเราจะ transform SME ของเราเนี่ย from local ให้เป็น global ซึ่งก็มีหลายคนที่อยู่ในนี้แล้วก็พบว่าสามารถที่จะดึงเอาสินค้าไทยที่เป็น local ชื่อผัดไทยนี่ตั้งมาอย่างมีลอจิกนะครับมันไม่ใช่แค่ผัดไทยธรรมดามันย่อมากับโปรแกรม to accelerate and develop Thai food SME ถ้าโลกทั้งโลกรู้จักผัดไทยจานหนึ่งโลกก็ควรจะรู้จักThai food SME ว่าสามารถที่จะไปจาก local ไป global ได้ด้วยเล็กสุดก็คือสตาร์ทอัพเราก็จับมือกับหนึ่งในคนที่ทำสตาร์ทอัพได้ดีที่สุดในโลกก็คือ MIT Enterprise ที่ Bill Ulett เขาเขียน24 step ของ MIT อย่างที่ท่านวันตรีเรียนนะครับเรามีเรื่องของ24 step เราจัดบูตแคมป์กำลังจะเปิดของปีนี้ก็คือเข้าบูตแคมป์กับเราเดือนตุลามีคนจาก MIT มาสอนแล้วก็หลังจากนั้นถ้าท่านชนะเป็นตัวแทนประเทศไทยก็คือ MIT Enterprise Forum เดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเราก็จะเลือก2บริษัทไป deep dive ที่บอสตันแล้วก็ไปเจอกับ VC ที่เคมบริดจ์นะครับไป expose กับ startup แข่งกันเลยครับเราไม่อายคนไทยเราเก่งเราจะต้องตัว MIT ทำไมเพราะคนที่เรียนอยู่ MIT ก็มีคนไทยไปอยู่เป็นจำนวนไม่น้อยทำแบบนี้ startup ไทยจะได้ลืมตาอ้าปากด้วยนะครับสุดท้ายครับถ้าให้ผมพูดในหัวข้อของ futureหรือว่า innovation เทรนด์อนาคตมันไม่มีฟิวเจอร์ไหนดีไปกว่าที่เราจะ predict ด้วยการดีไซน์มันครับขอบพระคุณมากครับต้องขอบพระคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ค่ะอัครวิทย์กาญจนาโอภาสค่ะ